ไว้เป็นพุทธบูชาร่วมกันระฆังเงินและระฆังทองใบเล็ก100บาทเพราะนั้นก็ขอเจริญพรญาติโยมสร้างระฆังเงินและระฆังทองจะถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อสร้างบุญญาบารมีให้กับตัวของเราเองเพื่อสร้างทรัพย์เหล่านี้ไม่สามารถที่จะติดตัวของเราไปได้ส่วนทรัพย์ภายในคืออริยทรัพย์เท่านั้นซึ่งวันนี้เป็นวันแรกของงานตรงกับวันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2550ซึ่งงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ของเราจัด9วัน9คืนไปจนกระทั่งถึงวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2550เพราะฉะนั้นก็ขอเจริญพรญาติโยมได้สร้างหลัก